You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problem. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach กับน้ำธนทรกาญจนิสากรและคุณหนุ่มจักรพงษ์เมธพงษ์ตื่นเลยตื่นเช้าวันจันทร์ครับผมคึกคืนคึกคืนนะท่ามกลางบรรยากาศที่รถอาจจะติดเขาเรียกว่าตอนนี้เขาเรียกปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมโอ้แล้วเราจะหนาวไหมกรุงเทพก็หนาวอยู่หนาวใจหนาวเรื่องอะไรการเงินงี้เหรอคนหนาวการเงินอะไรอย่างนี้นะนี่เขาก็บอกว่าเศรษฐกิจเราดูดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแต่หุ้นก็ดีช่วงนี้มันแต่ดูมันแย่ๆนะพี่หนูดีๆไงเสียงหลักดีเสียงสูงก็ดูแล้วอะไรก็ยังอึมครึมอยู่นะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเงินก็ดูแลการเงินกันดีๆค่ะนะจ๊ะอะไรมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะอีกสักนิดนึงใช่ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันมันยังตึงๆหน่อยแต่เขาเรียกว่ายังไงต้อง stay invest อยู่ก็คือหมายถึงว่าก็ยังต้องลงทุนแต่อาจจะเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงมากกว่าประมาณนี้ช่วงนี้ดอกเบี้ยขึ้นนี่พวกตราสารหนี้โอเคนะใช้ได้นะคะก็เลยมีคำถามค่ะพี่หนุ่มครับสอดคล้องกันกับช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับอยากจะลงทุนทั้งระยะสั้นระยะยาวด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะลงทุนอย่างไรดีโอเคก็เลยอยากจะมาแบบมาขอคำแนะนำนะคะว่าต้องมีแนวคิดอย่างไรนะคะโดยท่านนี้นะคะก็บอกเลยว่าอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นเองโอ้คิดเรื่องเงินเร็วดีจังถือว่าต้องชื่นชมเลยนะคะก็ตีว่าเพิ่งเรียนจบแล้วก็คิดเรื่องเงินตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ทำงานเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่ 18,000 บาทครับและก็ขยันด้วยพี่หนุ่มทำอาชีพเสริ มเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เหมือนกันครับก็ได้อยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทในแต่ละเดือนก็แวรี่กันไปใช่นะคะบอกว่าพอคิดหักลบให้จ่ายเขาก็เก็บเงินได้เก่งนะพี่หนุ่มเขาสามารถออมได้อยู่ที่เดือนละ 10,000 บาทในแต่ละเดือนนะคะก็ถือว่าเป็นเคสสำหรับคนที่ตั้งใจอยากจะเก็บเงินแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาอยากจะวางแผนการเงินระยะยาวนะแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยเขาควรจะวางแผนการเงินอย่างไรดีสิ่งที่เขาคิดออกเนี่ยแล้วก็มีความตั้งใจเนี่ยคือเขาอยากจะ DCA ในกองทุนรวมครับสัก10ถึง20ปีและก็อยากจะออมเงิน DCA เพื่อแต่งงานใน5ถึง6ปีพี่หนุ่มรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้คนอ่ะออมเรื่องแต่งงานเยอะมากขึ้นนะเก็บเงินแต่งงานน่ะเหรอแต่ว่ายังไม่มีคู่มีคือเก็บไว้ก่อนมีผู้ช่วยพี่ไงยังไงผู้ช่วยพี่ไงไอ้ป้ออาจารย์ป้อเนี่ยยังไงเก็บไว้รอมันเก็บเงินล้านนึงเพื่อแต่งงานแต่เนื้อเจอยังไม่มีเจ้าสาวรอเนื้อคู่ที่ใช่จริงเออจริงบอกว่าแล้วเก็บแต่งกับใครเนี่ยผมว่าวันนึงผมต้องแต่งแหละครับเนื้อไหมใช่แต่นี่แต่งไปแล้วนะเขาแต่งไปแล้วอ๋อก็แสดงความดีด้วยพร้อมเลยก็คือพอถึงแบบว่าเจอเนื้อคู่ที่ใช่อ่ะพร้อมคือถึงตอนนั้นต้องวัดกันอีกทีว่าพ่อตาแม่ยายเรียกสินสอดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้พ่อตาแม่ยายก็แบบเอาไปเริ่มชีวิตกันเถอะนะจัดงานก็พอสมน้ำสมเนื้อหรือก็มีเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็นะพ่อแม่เขาก็ดูเรียกว่าเศรษฐกิจด้วยต่างก็บอกจัดงานให้พอมีสมน้ำสมเนื้อนะสินสอดอะไรไม่ต้องเยอะก็มีก็เก็บไว้ก่อนก็คว่ำเหมือนกันนะใช่เพราะบางทีแบบว่าเก็บไว้รอแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วหรอคะหรือยังไงอ๋อเก็บคนเดียวก็มีแบบนั้นนะคะหรือบางทีผู้หญิงก็อาจจะแบบเก็บไข่ไว้รอคนที่ใช่ไปฟีกไข่ไว้ก่อนเลยมีโอ้โลกใบนี้ไปไกลมากไปไกลมากอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆคือจะสรุปว่าเงินหายากเงินหาง่ายกว่าแฟนว่างั้นอะไรนี้อ่ะทีนี้เขาก็เลยเก็บเงินอันนี้แซวเล่นนะคะอาจจะมีแฟนแล้วแหละอ่ะก็คือแต่งงานใน 5-6 ปีซึ่งเขาเนี่ยนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยก็คืออายุ23แล้วก็ตั้งใจอยากจะออมเนี่ยอยู่ที่เดือนละ 5,000 บาทครับทีนี้มันจะเป็นแบบนี้คือเขาก็อยากออมระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นใช่ไหมคะแล้วก็เขาเนี่ยเคยลองโพสต์เรื่องนี้ในกลุ่มการเงินแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าจะทำแบบนี้ให้ลองแบ่งออกมาเป็น2พอร์ตไหมก็คือหนึ่งเป็นพอร์ต RMF เพื่อเก็บระยะยาวแล้วก็เป็นเหมือนพอร์ตกองทุนรวมปกติที่น่าจะหมายถึงว่าเก็บเป็นระยะสั้นหรือระยะกลางลงมาแล้วพอแนะนำแบบนี้เนี่ยผมก็ว้าวุ่นเลยเขาพิมพ์มาแบบนี้เองวัยรุ่นผมก็ว้าวุ่นเลยเป็นไงครับโค้ชพี่หนุ่มลำบากไหมตอนนี้ไอเราก็หล่อซะด้วยว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยนะคะทีนี้เขาก็เลยว้าวุ่นเลยว่า
คือเขาไม่รู้จริงๆว่ามันต้องทำยังไงล่ะคะพี่จะต้องเปิดถึง2พอร์ตและมันเปิดได้ไหมวางแผนการเงินอย่างไรแล้วเวลาที่เราจะลงทุนเนี่ยแต่ละพอร์ตเนี่ยใน2พอร์ตการเงินเนี่ยเขาควรจะต้องซื้อกองทุนในแต่ละพอร์ตเนี่ยกี่ตัวซึ่งในความตั้งใจของเขาเนี่ยอยากจะลงกองทุนเนี่ยในพอร์ตในแต่ละพอร์ตอยู่ที่ประมาณ 5-10 ตัวซึ่งเอาจริงๆนะครับโค้ชผมเนี่ยไม่ได้กลัวขาดทุนแต่ผมกลัวว่าความเข้าใจผิดของผม อาจจะทำให้ผมพลาดสิ่งดีๆไปครับซึ่งความฝันของเขาเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาอยากจะมีเงินเกษียณเนี่ยสักเดือนละ 50,000 บาทถ้าผมทำได้นะคือผมตั้งใจแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะพิมพ์มาเพื่อเป็นแนวในการศึกษาแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำจากโค้ชหนุ่มครับครับจริงๆเราต้องไม่เราต้องเอาวางเรื่องเครื่องมือออกไปก่อนวางเครื่องมือออกไปก่อนนะสิ่งที่เราควรจะวางอันดับแรกก็คือวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนะของเงินแต่ละก้อนก่อนนะครับเราจะเติมเงินในแต่ละก้อนได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ให้เราแบ่งก่อนนะเบสิกอันดับที่1ก่อนเราน่าจะมีกระปุกนึงเขาเรียกว่าเป็นกระปุกเงินสำรองฉุกเฉินนะด้วยวัยด้วยรายได้ที่มีถึง2ส่วนใหญ่ๆนะการมีเงินสำรองไว้จะมีข้อดีเงินสำรองเหมือนกันชนเกิดถ้าเอาเงินทั้งหมดไปอยู่ในการลงทุนทั้งหมดเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเราก็ต้องไปเนี่ยยกเลิกการลงทุนไปขายพอขายกองทุนขายอะไรต่างก็ว่ากันไปอาจจะเกิดขึ้นได้แยกออกมาหนึ่งก่อนค่ะสองก็คือเก็บเงินระยะยาวเพื่อการเกษียณก็อีกอันหนึ่งตะกร้านี้กระปุกนี้ยาวนะไม่แคะเลยลงทุนอย่างเดียวนะลงทุนต่อเนื่องและอีกอันนึงคือการแต่งงานเขาเรียกว่าการเรียกว่าเก็บออมเพื่อเป้าหมายระยะสั้นต้องแยกออกมาเป็น3อันนี้ก่อนนะครับผมบอกโอ้แยกมันต้อง3อันเอาเงินจากไหนก็ต้องดูลำดับความสำคัญนะก่อนหลังของมันที่มันควรจะมาค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเรื่องแต่งงานจะมาก่อนใช่มั้ยสิ่งที่เราจะต้องเก็บก็คือสำรองฉุกเฉินกับเงินแต่งงานไม่เอาเงินก้อนเดียวกันเมื่อจะแต่งงานก็ไม่เอาเงินสำรองฉุกเฉินมาใช้นะเพราะมันไม่ได้เรื่องฉุกเฉินมันเป็นเรื่องที่วางแผนได้แต่บางทีก็อาจจะฉุกเฉินนะอันนั้นด่วนแล้วอันนั้นเกิดเรื่องไม่คาดฝันเอาไม่ว่ากันใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกว่าเกษียณไม่สำคัญแต่ว่าเราจัดลำดับถูกไหมหรืออาจจะสัดส่วนใช่ใช่อาจจะใส่เกษียณน้อยหน่อยก็ได้แล้วค่อยๆปรับไปนะครับเราก็ต้องเพราะว่าจากเริ่มต้นทำงานจนถึงวันเกษียณเนี่ยมีอีกหลายเรื่องเลยแต่งงานซื้อบ้านซื้อรถเรียนต่อมีลูกท่องเที่ยวขวางเกษียณอยู่อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกษียณก็คือเป็นพอร์ตที่มีก็กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็อาจจะต้องแยกพอร์ตพี่ไม่แน่ใจวันนี้เขาไม่ได้พูดถึงเงินสำรองไม่รู้ว่ามีแล้วหรือยังนะถ้ามีแล้วก็ดีนะถ้าไม่มีก็ต้องเก็บเงินหรือการเป็นเงินสำรองไว้บ้างส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ในเรื่องเนี่ยเขาจะมี2เรื่องสำคัญก็คือการเก็บเงินยาวๆในกองทุนรวมเพื่อจะเกษียณแล้วก็เรื่องของการเก็บเงินแต่งงานต้องแยกก่อนว่าไอ้สองอันเนี้ยมันเก็บก็ไม่เหมือนกันลักษณะการจะแคะกระปุกในวันข้างหน้าก็ไม่เหมือนกันเอาไอ้ตัวนี้ก่อนเอาไอ้ตัวเกษียณก่อนเกษียณเนี่ยคุณมีหน้าที่เติมเงินไปเรื่อยๆจะน้อยมากเท่าไหร่ไม่รู้ทีละน้อยก็ได้แล้วไปแคะกันตอน60เงินที่อยู่ในบัญชีนี้แอคเคาท์นี้หรือหลายๆแอคเคาท์รวมกันเป็นกระปุกเดียวเนี่ยยาวเท่านั้นเครื่องมือที่อาจจะเหมาะสมทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณทำงานประจำคุณอาจจะมีกองสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมคุณมี RMF SSF คุณจะใช้ประกันก็ได้ประกันบำนาญก็อยู่ตรงนี้นะจะเป็นประกันสะสมทรัพย์ก็ยังได้ก็เป็นเงินก้อนนี่คือกี่บัญชีไม่รู้แต่รวมกันอยู่ในกระปุกนี้แล้วก็ไปใช้ในอนาคตหน้าที่คือเงินมันมีเงินหมุนเวียนอะไรต่างๆก็ต้องอยู่ในนี้นะไอกอง IMF ก็อยู่ที่นี่แล้วต้องแยกกระปุกนึงทีนี้พอมันเก็บเงินแต่งงานเป็นอีกกระปุกหนึ่งเราจะมีบัญชีอะไรได้บ้างในนี้ค่ะบัญชีที่ใช้ได้ก็จะมีบัญชีเงินฝากได้เนาะเพราะว่าแหมมันระยะเวลาอีกไม่นานอ่ะเดี๋ยวกลัวไม่ได้ใช้กลัวไม่ได้แต่งตลาดออมสินตลาดออมสินได้นะฮะกองทุนตราสารหนี้ก็ยังได้กองทุนตลาดเงินก็ยังได้แต่พอเป็นเงินแต่งงานปุ๊บกองทุนหุ้นเริ่มจะไม่โอเคละใช่เนาะมีโอกาสจะได้ทั้งแต่งเร็วและไม่ได้แต่งเลย ถูกไหม เออเพราะฉะนั้นการจัดความสำคัญจัดเป็นพอร์ตแยกออกมาเนี่ยนะคำว่าพอร์ตคือมันอาจจะอยู่ใน Excel สักอันนึงก็ได้แล้วก็บอกว่าพอร์ตนี้ประกอบไปด้วยบัญชีนี้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 รวมเงินตอนนี้ได้เท่านี้พอร์ตนี้ประกอบไปด้วยนี้นี้นี้รวมเงินได้เท่านี้โจทย์มันเป็นแบบนี้ไม่จำเป็นไปเป็นเปิดบัญชี2ธนาคาร2 account มันไม่รู้ต้องกี่ account อ่ะครับเพราะฉะนั้นมันขอให้เราจัดเป็นกลุ่มไว้แบบนี้
นะอันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคำถามนึงที่มันคาบเกี่ยวที่เขาถามมาแล้วก็เรากำลังคุยเรื่องนี้อยู่ก็คือถ้าเกิดมันเป็นเงินแต่งงานอะน้องไม่ควรดีซีเอในกองทุนที่เป็นกองทุนหุ้นถูกไหมเออแล้วถ้าเป็นเงินแต่งงานจะไปดีซีเอในกอง IMF ยิ่งไม่ได้เลยนะจะไปแต่งตอนเกษียณแล้วไงล่ะใช่ไหมเออมันก็ต้องแยกออกก็คือต้องแมทระหว่างระยะเวลาที่เราต้องใช้เงินกับสินค้าการเงินให้ดีให้ถูกต้องเป็นอันดับแรกพี่อยากจะให้ตั้งโจทย์อย่างนี้ก่อนนะครับหนึ่งเงินเกษียณเป้าหมายคือเดือนละ 50,000 ใช่ไหมที่ของเขาอ่ะใช่ลองดูเดี๋ยว20ปีใช้เงินเท่าไหร่ก็มีเป้าหมายเขียนไว้ข้างบนค่ะด้านล่างก็เป็นเครื่องมือลงทุนเก็บเงินแต่งงาน5ปีจะใช้เท่าไหร่ละ5ปีนะใน5ปีนี้เขียนตัวเลขไว้เป็นเป้าหมายแล้วก็มีชื่อรายการบัญชีต่างๆเครื่องมือก็อย่างที่บอกถ้าเป็นฝั่งของการแต่งงานก็ไม่ควรหวือหวาเนาะแต่ถ้าเป็นฝั่งเก็บเงินเกษียณก็หวือหวาระยะยาวได้ผสมผสานได้คือจริงๆพอเราคุยเรื่อง DCA กันบ่อยๆหรือการลงทุนทุกคนเวลาจะลงทุนเก็บเงินไปใช้เครื่องมือเป็นการลงทุนหมดเลยคือเป็นแล้วก็เป็นลักษณะที่มีความเสี่ยงสูงทั้งนั้นเลยจริงมันไม่จำเป็นนะครับมันไม่จำเป็นนะมันอาจจะเป็นอย่างที่พี่บอกเป็นประกันสะสมทรัพย์ยังได้หรือจะเป็นเงินเกษียณเป็นประกันบำนาญยังได้เลยเป็นหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ยังได้เลยใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องทำความเข้าใจให้มันเยอะขึ้นอีกนิดนึงเราจะได้เห็นว่าโอ้เป้าหมายมาก่อนนะตัวเลขที่อยากจะได้จัดแบ่งให้ดีแล้วก็เครื่องมือค่อยมาอยู่ข้างล่างค่ะเนี่ยอันเนี้ยอยากใหชวนคิดก่อนนะครับว่าแล้วเราเข้าถึงเครื่องมืออะไรได้บ้างค่อยมาเขียนแล้วก็หาวิธีการลงทุนทีนี้เนี่ยเหมือนอย่างเคสเนี่ยสมมติว่าต้องการแบบแต่งงานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือในระยะเวลาที่ 5-6 ปีเนี่ยเราอาจจะลองดูว่ามันคือเท่าไหร่สมมุติเราบอกว่าต้องการใช้เงินแต่งงานเนี่ยสมมุติประมาณ 500,000 ใน5ปีปั่นเงินเลย 500,000 สมมุติใน5ปีก็เท่ากับปีละ 100,000 ปีละ 100,000 แปลว่าต้องเก็บเดือนละ 8,000 เดือนละ 8,000สมมุติพอเราคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลับไปที่ตัวเองละเฮ้ยจะเก็บเงินเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณเดือนละ 5,000 แปลว่าเป้าหมายเนี่ยมันทำไม่ได้เนื้อไหมคะก็มี2วิธีการก็คือ1คุณต้องทำงานให้มากขึ้นหรือเปล่าถ้าสมมติจะตั้งใจว่ามี 500,000 จริงๆอะไรเงี้ยก็ต้องเติมเงินเพิ่มให้กลายเป็นหรือไม่ก็ไปสะกิดพ่อตา3พอนะหรือก็ต้องไปลดลงมาฉะนั้นเราต้องรู้เป้าหมายก่อนนะคะแล้วก็เหมือนอย่างที่พี่หนุ่มบอกอย่างเช่นสมมติเรารู้แล้วเป็นแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยแล้วเราสามารถที่จะแบ่งในเรื่องของการเกษียณได้มันคือเท่าไหร่ครับแล้วเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมของการเก็บเงินเนี่ยในลักษณะนี้ที่เราเก็บเงินในแต่ละเดือนคือเท่านี้ใช่ไม่ใช่บอกว่า 10,000 เราเก็บออมได้ 10,000 อยากจะทำ2อย่างพร้อมกันงั้นเอาไปคนละ 5,000 มันอาจจะไม่ตอบโจทย์โดยเฉพาะตัวที่มาก่อนคือเรื่องแต่งงานมันมาก่อนเกษียณถูกไหมมันอาจจะต้องน้ำหนักเป็นโอ้ต้องไป8ตรงนี้ก่อนเว้ยแล้ว2ตรงนี้ใช่ใช่แล้วก็ต้องเขาเรียกว่าแยกเป้าหมายที่เราให้ความสำคัญแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญกับมันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยคือสมมุติว่าแต่ถ้าสมมุติว่าก็เป็นการสร้างวินัยนะเหมือนเช่นสมมุติว่าเราเก็บเงินได้ในแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วพอวันนึงเราแต่งงานเรียบร้อยแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องเก็บเงินแต่งงานแล้วแต่ส่วนที่เราแต่งงานเนี่ยก็สามารถอาจจะย้ายมาเป็นการเก็บเพื่อการเกษียณได้ฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องกังวลว่าเอ้ยวันนี้เราเก็บเรื่องเกษียณน้อยไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะพอถึงระยะเวลานึงเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับแผนของเราได้ครับแต่ทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าแล้วไอ้ที่พี่หนุ่มพูดว่ามันเป็นพอร์ตหรืออะไรเงี้ยแล้วอย่างเช่นจะซื้อกองทุนแล้วมันมี2พอร์ตตอนเนี้ยมันทำไม่ได้ไหมที่เป็น2พอร์ตหรือไม่ต้องทำหรือเป็น Excel ตามพี่หนุ่มว่าหรือว่ายังไงดีได้หมดอ่ะบางคนเขาก็แบบว่าขี้เกียจงงเนาะก็เลยเปิดที่ระบลจเลยก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีไม่ใช่บลจเดี๋ยวเป็นบลนด้วยเนาะที่มันเป็นในหน้าเราซื้อได้หลายที่เลยใช่งั้นเราเปิดบัญชีเอ้าก็ที่เกษียณเปิดกับที่นี่แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเลือกกองเข้ามาใส่ไว้เลือกกองทุนที่สนใจเข้ามาใส่ไว้ในนี้ค่ะแยกกันไปเลยแล้วกันถ้าเกษียณฉันดูแอปนี้ค่ะนะถ้าเป็นแต่งงานดูแอปนี้ก็เป็นไปได้ใช่หรือณปัจจุบันนี้มันก็จะมีเป็นบางแอปเหมือนกันที่ยกตัวอย่างเช่นมีในแอปเดียวแต่สามารถแยกออกมาเป็น2พอร์ตแล้วในแต่ละพอร์ตเนี่ยก็รับความเสี่ยงที่แตกต่างกันได้มันสามารถทำได้เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าในแอปปุ๊บก็แบบมันก็ตั้งเป็นบัญชีนะชื่อพอร์ตแยกแล้วก็เอากองนี้มาอยู่ตรงนี้กองนี้มีได้หมดคือเราจะไม่พูดชื่อแอปเพราะเราไม่ได้สปอนเซอร์รออีกนิดแข็งใจนิดนึงมาซิก็มาซิสมมติว่าเพราะว่าบางทีมันมีคอมเมนต์ไงพี่หนุ่มเนี่ยอยากรู้มันคือแอปอะไรแล้วก็ต้องให้เขามาสปอนเซอร์เราอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าอีกมุมนึงสมมติถ้าวันนี้เราพูดถึงพอร์ตคือนะเข้าใจคนแนะนำแหละหมายถึงว่าโอเคเราอาจจะมีกองทุนรวมเนี่ยคือ2พอร์ตแล้ว RMF เนี่ยมีกี่ตัวในกองทุนรวมใน RMF แล้วก็อีกกี่ตัวที่ลงทุนอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงแบบเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะลงทุน
ในมากได้มากกว่า1กองทุนอยู่แล้วใช่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูเงินของเขาสมมุติว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะ DCA เนี่ยคือเดือนละ 5,000 ครับแล้วเขาเนี่ยน้ำไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่าเดือนละ 5,000 เนี่ยคือต่อพอร์ตหรือทั้ง2พอร์ตรวมกันคือ 5,000 ถ้าต่อพอร์ตคือพอร์ตละ 5,000 มันก็ 10,000 ใช่มั้ยก็คือ 10,000 แต่ถ้าถือว่าพอร์ตเนี่ยมันคือ 5,000 ถ้าเขาซื้อไป5ตัวก็แปลว่าเขาสามารถ DCA เนี่ยได้อยู่ที่กองละ 1,000 แต่ถ้าถือว่าเขาบอกว่าเขาจะ DCA เนี่ย10ตัวแปลว่ากองแต่ละกองเขา DCA คือ500ซึ่งมันเยอะไปคือต้องบอกอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่อ่ะซื้อกองทุนรวมโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าข้างในมันเหมือนกันในบางตัวใช่นะชื่อข้างนอกมันไม่เหมือนกันครับพอดูข้างในอ้าวลงแบบเดียวกันหมดเลยใช่แล้วก็คิดว่าการซื้อมากกองคือการกระจายความเสี่ยงซึ่งความจริงมันเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะฉะนั้นเวลาซื้อกองทุนต้องอ่านนโยบายอ่านนโยบายไม่พอต้องดูข้างในขอรายงานประจำปีว่าถือหุ้นอะไรอยู่สมมติว่าเป็นกองทุนหุ้นค่ะนะเขาถือหุ้นอะไรอยู่บ้างถ้าเป็นกองทุนตราสารหนี้เขาถือพันธบัตรและหุ้นกู้อะไรอยู่บ้างค่ะไปดูรายละเอียดก่อนนะปรากฏว่าโอ้ชื่อต่างกันนิดนึงนะแต่พอไปดูข้างในอ้าวของซ้ำกันหมดเลยเวลาเกิดตกก็ตกหมดค่ะแล้วก็งงสงสัยกองทุนรวมจะไม่ใช่เราเปล่าหรอกแกซื้อของแบบเดียวกันเนอะเพราะงั้นขอดูเราเวลาเราซื้อกองทุนเนี่ยต้องบอกงี้นะครับพูดอย่างเงี้ยพี่จะกำลังจะหางานให้ทางบลจ.เขาคือพวกเราเสียค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการนะครับดังนั้นใช้เขาให้คุ้มครับค่ะอย่าแค่ไปซื้อยิ่งซื้อผ่านแอปเราไม่ได้ใช้บริการเขาเลยเราบอกขอโทษนะฮะกองเนี้ยอยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยถือหุ้นอะไรอยู่บ้างค่ะเนาะขอหน่อยครับขอรายงานประจำปีมันดูที่ตรงไหนเหรอครับจริงๆมันก็อยู่ในหน้าเว็บแหละแต่เราดูไม่เป็นแต่ถ้าดูไม่เป็นก็ถามเขาให้เขาสอนถูกไหมใช้ให้คุ้มในเสียตังค์แล้วค่ะแล้วก็ถ้าสมมติคำแนะนำสำหรับแบบเป็นมือใหม่ถ้าอยากจะเริ่มต้นลงทุนจริงๆพี่หนูก็เพิ่งพูดในรายการมันจะมีแอปที่เป็นตัว SEC ใช่ไหมคะที่ว่าไว้เช็คว่าแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าแต่จริงๆอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากของตัว SEC เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่ประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ความหมายคือเราเนี่ยไปทำเป็นเหมือนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของตัวเราเองแล้วพอในช่วงท้ายอ่ะพี่หนุ่มเขาเนี่ยตีว่าจะแบ่งสินทรัพย์การเงินในการลงทุนอ่ะใหญ่ๆเนี่ยตีว่าประมาณไม่เกิน3เท่านั้นเองก็คือ1เป็นเรื่องของตราสารหนี้ตราสารทุนก็คือหุ้นแล้วก็คือเป็นกองทุนทางเลือกแล้วเหมือนอย่างเช่นตราสารหนี้เอาฉะนั้นเนี่ยน้ำบอกว่าถ้าเงินเรายังไม่ได้เยอะมันก็อาจจะแค่ประมาณ3หรืออาจจะไปก็ได้เนี่ยประมาณ4ไอ้มันก็แล้วก็ให้เลือกกองเนี่ยที่มันต่างกันก็จะเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงใช่ใช่คือ10กอง5กองนี่ไม่ใช่กองทุนหุ้นหมดตอนนี้มันแบบเนาะหรือไม่เต็มที่ก็อาจจะได้แค่กระจายภูมิภาคอ่ะเนาะซึ่งมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะเพราะฉะนั้นกระจายสินทรัพย์อ่ะเข้าใจได้อย่างเช่นในกองเกษียณเราอาจจะมีกองหุ้นถูกมั้ยไม่รู้ว่าคุณชอบหุ้นฝั่งไทยหุ้นฝั่งเมืองนอกหรืออะไรยกตัวอย่างแล้วก็อาจจะมีกองตราสารหนี้ใส่ไว้หน่อยก็ได้ถูกมั้ยมันไม่ต้องมาเสี่ยงสุดโต่งกันหมดอ่ะใช่มั้ยเราจะมาบอกว่าผมยอมรับการขาดทุนได้สบายมากครับยังไม่เคยขาดทุนใช่ไหมล่ะก็จะรู้ก่อนยังไม่ขาดทุนก็เก่งทุกคนเราแหละเฮ้ยถูกไหมเพราะถูกไหมเวลาเขาทำแบบสอบถามกรณีที่เงิน100เหลือ80บาทคุณรู้สึกอย่างไรเฉยเฉยถือต่อได้สบายมากพอของจริงตกไป 5% ทำไมมันตกถูกไหมโทรถามใหญ่เลยตกได้ยังไงถูกไหมอย่างเงี้ยใช่เพราะไอ้แบบสอบถามอันเนี้ยเราจะต้องใช้คำนี้เวลาเราตอบเราจะเก่งกว่าความเป็นจริงอยู่พอสมควรถูกไหมเราต้องลดลงมานิดหนึ่งเราต้องลดลงมานิดหนึ่งว่าถ้าเราบอกว่าตก 20% รับได้เฉยๆก็แสดงว่าจริงๆอ่ะคุณได้แค่ประมาณ10 เกิน10ก็ใจขาดแล้วถูกไหมอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกตัวเองดีนะที่น้ำตอบว่ารับได้ 100% พอน้ำติดลบ 50 น้ำเลยเฉยๆที่ติดลบ 50% แล้วเฉยๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่รับได้นะก็คือทำใจไม่รู้ทำอะไรนะทำใจได้คุณทำอะไรต่อดีวะเนี่ยคิดไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยคือน้าคิดว่ามันก็เลยถ้าในพอดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถที่จะลงทุนได้ประมาณ4-5 ตัวหรือประมาณนี้แล้วก็เยอะกว่านี้มันจะเหนื่อยแล้วมันจะเหนื่อยแล้วไม่ไหวมันยากในการที่เราจะแทร็กด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่พอร์ตการลงทุนเพียงอย่างเดียวจริงๆสลับออมสินใช่หรือทองคำอ่ะนิดหน่อยเงินฝากมันก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงกับเป้าหมายที่เรารู้สึกว่าชัวร์ต้องได้อย่างเคสเนี้ย
ฝั่งที่เป็นเก็บเงินแต่งงานพี่ไม่แนะนำให้ใช้กองทุนหุ้นเลยนะแต่ฝั่งเกษียณเนี่ยโอเคคุณใช้กองทุนหุ้นได้ส่วนกองทุน RMF คุณต้องดูหน่อยแล้วกันว่าคุณเสียภาษีหรือเปล่าเกณฑ์ถึงเสียภาษีหรือยังถ้าเกณฑ์ถึงเสียภาษีก็ว่ากันไปเนอะแล้วก็อาจจะซื้อทั้งกอง IMF แล้วก็กองที่เป็นกองทั่วไปก็ได้แต่ถ้าฝั่งแต่งงานเนี่ยไปถึงสูงสุดน่าจะกองตราสารหนี้นะหรือสุดๆก็กองทุนผสมแต่สัดส่วนไม่เยอะอาจจะได้ประมาณผสมแบบไม่เยอะหรืออาจจะแตะทองคุณทองคำหน่อยยังได้เลยพอได้ใช่แต่ก็เชียร์ว่าให้มีสลากออมทรัพย์ติดไว้ใช่คือถ้าฟุกฟุกขึ้นมาแล้วก็ไอ้น้องไม่ต้องรอ5ปีรอไปเลยอีก10ปีถึงจะค่อยแต่งอะไรประมาณนี้นะคะ 2-3 ปีอาจจะได้แต่งเลยอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็เพิ่มนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์ของ RMF เพราะว่าบางคนเนี่ยจริงๆการเก็บเงินใน RMF เนี่ยมันเป็นretirement mutual fund คือเป็นการเก็บเพื่อการเกษียณเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่สมมุติว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราไม่ได้ต้องถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเนี่ยการที่เราซื้อ RMF ก็จะค่อนข้างผูกมัดตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าบอกว่าจะเก็บไว้เพื่อเกษียณนี่เค้าน้องก็บอกว่าจะเก็บไว้ลงทุนสัก10-20ปีน้องเพิ่ง23นะฮะน้องต้องลงถึง55ใช่แล้วก็ต้องซื้อทุกๆปีหรือจะฟันหลอคือเป็นปีเว้นปีได้แค่เท่านั้นเองคือเราเพิ่ง23เนี่ยเราจะลง20ปีไม่ได้เพราะ23บวก20เป็น43น้องยังออกไม่ได้นะถ้าเป็นกอง RMF นะแล้วยังต้องลงทุนต่อเนื่องด้วยน้องต้องลงที่ออกที่55นะแล้วต้องลงทุนต่อทุกถูกมั้ยเพราะฉะนั้นจะมา10-20ปีไม่ได้ใช่ฉะนั้นก็คือไม่ใช่ว่า RMF ไม่ดีแต่ว่าต้องศึกษากฎเกณฑ์ว่ามันเข้ากับสไตล์การลงทุนของเราหรือเปล่าใช่เพราะเขาให้สิทธิประโยชน์ภาษีในฐานะที่คนพลเมืองคนนั้นเนี่ยมีการลงทุนเก็บออมเพื่อดูแลตัวเองตอนเกษียณก็เป็นการช่วยรัฐนะทำให้รัฐเหนื่อยน้อยลงแล้วก็เลยบอกว่าเอาล่ะใครซื้อ IMF ทุกปีเราก็เลยให้เอาเงินตรงเนี้ยที่ใช้ซื้อเนี่ยไปหักลดหย่อนภาษีได้ให้กับตัวเองดังนั้นถ้าเกิดว่าเงินถูกเอาออกมาใช้ก่อนที่จะเกษียณแล้วก็เราขอภาษีคืนมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงไปอีกนะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูตัวเองให้ดีๆแล้วก็อย่าลืมทำใบประเมินความเสี่ยงเพื่อหาสินทรัพย์ทางการเงินที่เหมาะสมกับตัวเองนั่นเองค่ะใช่จ้ะใช่จ้ะแต่ว่าโดยรวมๆชื่นชมนะใช่เก่งมากขยันทำงานหารายได้เพิ่มเก็บออมดีนะครับคำแนะนำสุดท้ายก่อนที่จบ EP นี้คือเวลาเจอน้องๆที่แบบอายุ24-25แล้วมาทางดีๆแบบนี้มาทรงนี้เราไม่ค่อยห่วงเขาเรื่องนิสัยการใช้จ่ายไม่ค่อยห่วงเรื่องการเก็บออมไม่ค่อยห่วงเรื่องการพยายามหาความรู้เราห่วงเรื่องสุดท้ายแล้วคือหาคู่ชีวิตที่คิดเหมือนกันนะนะครับนะคะแล้วก็ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเรื่องเงินถ้ามันคิดไม่ตรงกันเนาะมันก็ใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนน้องๆรุ่นใหม่ก็คือพอน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรื่องเงินกันเยอะศึกษาเรื่องเงินกันเร็วผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเช่น The Standard เป็นต้นใช่ๆรวมไปถึง YouTube ของกูรูหลายๆคนที่ทำเนี่ยสุดท้ายอันนึงที่มันต้องระมัดระวังคือความสมดุลเนาะเข้าใจได้ว่าเวลาในช่วงวัยอายุน้อยเราอะไรนะตั้งใจกับเรื่องอะไรมุ่งมั่นมุ่งมั่นถึงขั้นหมกมุ่นเนี่ยเราจะพูดถึงมันอยู่ทุกวันคิดถึงมันอยู่ทุกวันทำยังไงให้เก็บได้เพิ่มออมได้เพิ่มเนาะก็เป็นเรื่องดีแหละแต่อยากจะบอกว่าโอ้10ปีแรกนะตอนเริ่มต้นทำงานเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันจะไม่กลับมาเพราะงั้นบาลานซ์มันดีๆบาลานซ์มันดีๆนะครับก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขใช่แวะดูหนังฟังเพลงบ้างนะดูคอนเสิร์ตบ้างไปเที่ยวบ้างเนาะไม่เราไม่รู้หรอกว่าบางทีแหมบางทีเราพูดเรื่องเงินจนคนข้างๆเขารู้สึกตัวกันหมดเลยว่าไอ้นี่วันคิดแต่เรื่องเงินตลอดเวลาเลยไม่ใช่เรื่องไม่ดีไม่ใช่เรื่องไม่ดีคิดให้มันพอเหมาะนะทำให้การเงินในชีวิตเนี่ยมันมีแผนในอนาคตแล้วก็ค่อยๆไปนะอย่างมีความสุขต้องระวังสมดุลจริงๆใช่ค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่แบบอาจจะมีไอเดียหรือแนวทางในการเก็บเงินระยะสั้นระยะยาวนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะคะก็ทางเราทีมงานนะคะแล้วก็น้ำเชื่อว่าถึงตัวน้องเขาเองก็อาจจะได้มาอ่านเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะได้ในอีกหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นนะฮะใน YouTube เลยครับ The Standard Podcast นะครับนอกจากรายการของเราก็จะมีรายการอื่นๆที่ดีทุกรายการนะฮะแล้วก็ในทางช่องทางของพอดแคสต์นะครับก็ฟังผ่านทาง Apple Podcast ได้ Spotify ได้นะครับฟังเถอะนะฮะดีมากฟังไปวิ่งไปนะครับฟังในรถกำลังขับรถก็เปิดนะครับแต่ก็เหลือบมองหน้าคนข้างๆด้วยนะถ้าเปิดบ่อยไปนะครับเดี๋ยวเขารำคาญ นะฮะก็เสียหูฟังโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye-opening for your ears